ก้อยอรัชพรควัก24ล้านซื้อบ้านหลังใหม่สวยอลังการตั้งใจซื้อให้แม่ได้อยู่สบายเรียกได้ว่านับเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการบันเทิงทั้งงานเขียนบทงานแสดงและที่สำคัญคือบทบาทการเป็นยูทูบเบอร์สาวแห่งช่องก้อยนัตตี้ดรีมชานอลที่มีแฟนๆติดตามมากมายและล่าสุดสาวก้อยก็ได้ออกมาเผยอีกหนึ่งความสำเร็จในชีวิตกับการพาทัวร์บ้านหลังใหม่ที่ตกแต่งเสร็จแล้วด้วยมูลค่า24ล้านงานนี้สาวก้อยอรัชพรก็ได้พาเพื่อนรักนัตตี้ดรีมมาทัวร์บ้านหลังนี้ซึ่งก้อยตั้งใจทำให้คุณแม่และครอบครัวซึ่งเพื่อนๆต่างก็ดีใจและภูมิใจกับเพื่อนด้วยมากๆสำหรับพื้นที่ของบ้านหลังนี้อยู่ที่97ตารางวาพื้นที่ใช้สอยประมาณ380ตารางเมตรเป็นบ้าน2ชั้นตกแต่งสไตล์ตนเองมีความสีสันจัดจ้านคุณแม่ของก้อยก็บอกว่าภูมิใจในบ้านหลังนี้ค่าตกแต่งประมาณ4ล้านบ้าน20ล้านก็คือตกแต่งไม่เกินงบที่ตั้งไว้ตกแต่งเป็นโทนสีที่ก้อยกับคุณแม่ชอบเฟอร์นิเจอร์สั่งทำเน้นทรงโค้งตามที่ก้อยชอบและมีความเป็นหินอ่อนกับโทนสีส้มเพิ่มทองดูสวยสง่าน่าค้นหาและน่าสนใจไม่น้อยจากนั้นก็พาไปชมห้องนอนคุณพ่อที่แต่งโทนสีเขียวที่ท่านชอบพาไปเจอห้องทำงานของก้อยที่ติดกับสวนแสงส่องถึงมาเจอกับห้องรับประทานอาหารที่มีลูกเล่นสไตล์คาเฟ่มีบาร์สามารถพาเพื่อนๆมาปาร์ตี้กันได้ส่วนชั้นบนก็จะมี3ห้องนอนห้องนั่งเล่นโทนสีส้มขาวห้องแต่งตัวของก้อยที่ดีไซน์สไตล์ห้องรองเสื้อซึ่งก็มีตู้เสื้อผ้าหลายตู้ทุกคนในบ้านสามารถใช้ได้มีพาชมห้องนอนของพี่ก้อยคุณแม่และปิดท้ายด้วยห้องของก้อยที่มีสีสันหลากหลายสีโทนร้อนตามประสาสาวฮอตและข้างๆมีห้องแต่งตัวแบบส่วนตัวของก้อยด้วยซึ่งก็เป็นโทนสีส้มประตูโค้งตามแบบที่ก้อยชอบเหมือนกันซึ่งการตกแต่งสไตล์นี้ก็โดนแซวได้ว่าเหมือนช็อปของแบรนด์เนมดังอย่าง Hermes เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจาก valleynewsonline.com ขอบคุณค่ะ